สวัสดีครับพบกับ Channel Charlie Rider นะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิววิธีการทำรถพี่ยิ้มสมัยนั้นปีที่แล้วนะเจอคันนี้ลงไว้ประมาณ 87,000 นะฮะก็เป็นสเปนตัวพีฮะซึ่งสภาพนี้แล้วก็ตอนนี้ราคานี้คงไม่มีแล้วนะฮะในท้องตลาดนะเราก็ดูแล้ววันจดทะเบียนมันต้องอยู่ที่ปี09กับ10เลขเดิมบอดี้เดิมอะไรเงี้ยเราก็เล่นได้ซึ่งน้องโบกับพี่ยิ้มเนี่ยก็เอารถแห้งๆไปทำคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ก่อนนะผมก็เช็คดูแล้วว่าเฮ้ยทะเบียนไม่ขาดต่อนะแล้วก็ประวัติหน้า18อะไรเงี้ยค่อนข้างดีเราก็มาทำการลื้อกันเลยข้างด้านในมันรูดใช่ไหมเราสมควรที่จะต้องไปทำเกียวตัวนี้ก่อนนะก่อนจะส่งร้านสีมีตัวนี้รูดแล้วก็ตัวนี้สองตัวที่รูดนะที่เช็คก็เริ่มต้นก็ดูที่ดั้งนะดูที่สภาพเครื่องนะฮะอันนี้เป็นเครื่องตัว P นะรถค่อนข้างได้ของเดิมมาค่อนข้างเยอะเลยอย่างเช่นหัวรถตัว P เนี่ยหัวเหลี่ยมเนี่ยเขาก็จะมีเป็นติดรถมาเนี่ยเขาจะเป็นหัวเหลี่ยมอยู่แล้วรถตัวพีนะครับแต่คันนี้บังโกนหน้ารู้สึกว่าต้องเปลี่ยนนี่ก็เหมือนเดิมฮะเราก็จะรื้อกองนี้ครับเอาน็อตไปชุบคอมเมียมไปชุบซิงค์แล้วก็พวกฝาครอบคาบูตัวนี้ค่อนเดิมเลยนะฮะตัวนี้เราจะเอาไปชุบคอมเมียมสายไฟอะไรเก่าก็จะเก็บไปตรงนี้ชกหลังพี่ยิ้มน่าจะจัดเต็มนะฮะน่าจะต้องเปลี่ยนใหม่ดูทรงแล้วชกเดิมท่อเดิมมีไว้ทิ้งฮะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูด้านใต้พื้นคันนี้เลยให้ดูนะฮะใครที่ดูถูกรถสำเพ็งนะเจอป้าลุงขนผ้าขนผักอยู่เจอรถบอดี้แท้เลขตำแหน่งเดิมเงี้ยฮะเข้าไปทักเข้าไปจีบได้เลยเพราะคันนี้เสร็จผมว่าราคาน่าจะขึ้นเลยฮะคันเนี้ยประวัติเดิมคือเคยมีเลขเดิมตรงนี้นะแต่มันค่อนข้างเลือนลางฮะมันค่อนข้างจางเพราะรถมันใช้งานค่อนข้างหนักมาขนส่งเขาก็เลยต่อขึ้นคอแต่ในเล่มเนี่ยเขาแจ้งว่าตำแหน่งเดิมเนี่ยอยู่ด้านใต้โครงนะฮะเป็นเลขก็คือตีเป็นเลขเดิมแล้วฮะแต่ขนส่งแจ้งขึ้นเลขคอฮะก็บอดี้ค่อนข้างสวยฮะเดี๋ยวเราจะลอกตะเหล็กเลยแล้วก็มีตรงนี้ฮะ ด้านข้างนี้จะผูกแบบเข้ามาข้างในแล้วแต่นี้ก็ไม่ใช่ปัญหาพอช่างเราทำได้หมดครับหูตัวนี้เราเก็บของเดิมไว้ก็จะได้อยู่ให้ดูหูเดิมครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเขานะคะที่ขาดไปตรงนี้ครับเชื่อมเข้ามาได้ไม่มีอะไรมีแค่นี้ฮะดูตัวโครงชัดๆก็คือว่ายังไม่เข้าเนื้อนะยังไม่เข้าเนื้อเดี๋ยวเราจะขัดให้ถึงเหล็กด้านในเลยดูที่ว่ามันเข้าไปข้างในหรือเปล่าแต่ถ้ามันเข้าไปข้างในก็พี่ยิ้มน่าจะมีงบตัวนี้ฮะชุบซิงค์ใหม่ทั้งคันเลยแล้วตัวนี้ฮะเดี๋ยวเราจัดทรงตรงนี้ใหม่เห็นไหมบางลมข้างค่อนข้างสวยเนี่ยเดิมๆเลยแต่ตรงนี้ก็คือว่ารถมันก็ใช้งานหนักมานะใช้งานหนักดูรถสำเพ็งเนี่ยดูถูกไม่ได้พอดูถังน้ำมันเขาอะข้างในเนี่ยค่อนข้างกิ๊กเลยเห็นปะกิ๊กเลยนะขาวสะอาดรถเขาใช้งานจริงนะฮะไม่ใช่รถแบบจอดอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูเครื่องนะ มาดูเครื่องดูจากลูกยางบูทแท่นเครื่องเนี่ยที่พี่ยิ้มเอาไปเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะใครห้ามทำตามพี่ยิ้มนะฮะเอาไปขนของขนเกวียนขนปูนอะไรเงี้ยดูดิเห็นป่ะตำแหน่งศูนย์กลางมันไม่มีเลยเนี่ยดีแข็งไม่แตกเอานะห้ามไปทำนะฮะห้ามไปทำตามพี่ยิ้มเด็ดขาด
อันนี้พี่ยิ้มเขามีพลังพาวเวอร์เขาทำได้เห็นปะลูกบางบูทแท่งเครื่องเนี่ยดีนะแข็งช่วงโชคตรงนี้ไม่แตกนะฮะเนี่ยแต่เราจะเปลี่ยนบูทรุ่นยางแท่งเครื่องตัวนี้ใหม่2ตัวเลยรถก็จะกลับมาปล่อยมือได้เหมือนเดิมนี่ให้ดูรถตัวพีงามๆนะครับก็ฝากติดตามคันนี้ไว้ด้วยนะฮะรถของพี่ยิ้มนะฮะกับชาลีไดเดอร์มาถึงวิธีเช็คเครื่องนะฮะก็แค่เนี่ยเราเทน้ำมันเข้าไปในโหลใช่ไหมแล้วน้ำมันมันยุบไปขนาดนี้ฮะคือหลวมหมดแล้วลองซีนตัวนี้ก็คือทำไปเลยครับเฮียแล้วก็น็อตตัวนี้ที่มันเอียงก็รถมันเป็นข้อเวียงใหญ่อยู่แล้วเฮียเดี๋ยวอัดการใหม่นะฮะเป็นสลักเล็กนะฮะเส้นแบบเส้นฝาหนุ่มได้แล้วก็ต้องไปทำก็ต้องไปเชื่อมโลมาก่อนนะเฮียนะไปเชื่อมโลให้ได้นะได้ตามนั้นละกันโอเคครับผมนี่ร้านเก่าแก่เลยนะร้านเฮียดูนะฮะลูกปืนข้างคอใหม่นะตอนนี้เราต้องตีบูททองเหลืองใหม่มาถึงงานสีนะฮะเราก็เตรียมพื้นอันนี้ปะผุเรียบร้อยหมดแล้วก็มาดูรายละเอียดนะฮะก็ดีเทลมันต้องได้นะตรงเนี้ยรายละเอียดสันอะไรเงี้ยก็ตามสเต็ปที่เราวางไว้นะฮะเนี่ยหมายติมอะไรเงี้ยต้องอยู่ครบคันนี้พี่ยิ้มก็ใส่เกะหน้าเพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะก็งานบางๆเหมือนเดิมนะฮะสวยงามเลยรายละเอียดเราก็ต้องเน้นตอนนี้ล่ะฮะตอนที่รถมันขึ้นมานี่ล่ะฮะมันถึงประกอบไปแล้วมันถึงจะสวยนะฮะน้องโบก็เมสเซจมาคุยกับผมนะฮะอยากได้สีประมาณนี้ฮะผมก็เตรียมตัวสั่งของเลยฮะใส่ล้อซิปนะฮะคันนี้แล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานผมก็จะใช้ของใหม่ที่จะเน้นของ FA นะฮะแล้วก็ตัวพวกอะไหล่อะไรเงี้ยเราก็จะให้มันรู้สึกว่ามันเป็นใหม่ทั้งคันนะเป็นแท้อิตาลีไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้เน้นของเดิมแล้วก็ชุดไฟคันนี้ก็จัดชุดไฟ PX ไปเลย12โวลต์นะฮะเบาะตัวนี้ก็สั่งทำขึ้นมาพิเศษเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตอนประกอบแล้วก็ตอนที่เซตอัพคันนี้ขึ้นมาดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างอะไรเนี่ยนี้จะเป็นล้อซิปขอบสิบนะโดยทั่วไปเครื่องตัวนี้ฮะเครื่องกดยางตัวนี้มันจะจับได้เฉพาะล้อ12ล้อ10ได้ค่อนข้างหายากมากพอดีมาได้ร้านเฮียนี่นะจะเอามาปัดเงาก่อนนะผมรู้ว่าใส่เข้าไปแล้วรถมันจะดูรายละเอียดมันจะดูแบบเนียนกว่าอะไรกว่าอะไรเงี้ยในการที่เราจะประกอบเข้าไปนะฮะส่วนวิธีการยิงรางนะเราก็จะวัดจากตำแหน่งเดิมก่อนอันนี้ก็สำคัญนะฮะว่ามันต้องวัดจากตำแหน่งเดิมให้มันขนานกันทั้งสองข้างอะไรเงี้ยแล้วหมุดรางอ่ะเราก็จะใช้หมุดรางเดิมน็อตเดิมทั้งคันอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ให้รายละเอียดในพื้นรางในการประกอบของรถเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดส่วนชุดไฟนะฮะก็รถมันเป็นข้อเวียงใหญ่อยู่แล้วนะเราก็เปลี่ยนชุดไฟ PX ไปเลยฮะทั้งชุดเพื่อที่จบวิ่งติดเครื่องครั้งแรกนะฮะก็ยังเจอปัญหาอยู่เล่งไม่ขึ้นนะฮะก็คงต้องโดนคาบูใหม่อีกหนึ่งลูกนะฮะเ
มีเวลาน้อยนิดครับแต่วันเนี้ยจะลุยให้เต็มแม็กซิมัมเลยแบบน่าจะดึกอยู่ฮะแล้วก็แผ่นไทม์แผ่นเวลาว่างแล้วนะก็ก็จะลุยให้เต็มที่เลยฮะนี่ใส่เพจเข้าไปละสวยงามสวยงามหรือเก็บรายละเอียดนะเพราะเวสป้าเนี่ยหลักๆแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเมนนวลทั้งคันนะถ้าทุกคนเข้าใจนะก็จะรู้ว่าเจอเร่งๆเข้างานเร่งๆเข้าไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะดูพื้นนี่ผมยิงอยู่ครึ่งวันแล้วแต่สวยงามเลยเนียนๆสวยครับใส่เกะหน้าด้วยยังไงเดี๋ยวมาตามดูกันอีกทีนะฮะนี่กำลังเนาะท่อขึ้นละโอเคครับผมล้อซิปนะฮะแล้วก็ฝาครอบตัวนี้บวกกับท่อซิปนะฮะนี่เราก็เริ่มแล้วสวยงามผมบอกได้เลยว่าสวยงามสวยงามเลยเดี๋ยวให้มาดูความเรียงนะของรถพี่ยิ้มแล้วก็น้องโบนะก็ตอนนี้ลงแว็กไว้นะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขัดสีทีค่อนข้างสวยเลยบอกเลยอันนี้แบบครบเครื่องอยู่ฮะก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ก็ใส่ของเข้าไปเต็มๆเลยนี่เพจเราเพิ่งติดมาจะลงแว็กไว้ครับเดี๋ยวรอมันแห้งแล้วก็จะใช้เครื่องขัดทีเพราะตัวเนี้ยสีมันจะเป็นสีแห้งช้านะครับก็บอกไปเลยว่าสีครีมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูแลรักษายากนิดหนึ่งแต่สวยครับสวยอย่างเช่นรอยประกอบเนี่ยมันก็จะมีลายนิดๆหน่อยๆตรงหัวรางเนี่ยมาอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวผมจะใช้สีแป้มนะก็จะมองไม่เห็นนะแบบพอสีครีมตัวนี้บอกไปเลยว่าเวลาโดนนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นรอยง่ายนะแต่โดยรวมแล้วสวยเลยครับสวยงามเตรียมตัวส่งมอบนะฮะสวยเลยหล่อนะบอกได้เลยว่าหล่อจับอาบน้ำเรียบร้อยนะฮะสวยงามครับเดี๋ยวรอดูรูปสวยๆกันมียกล้อได้เหมือนเดิมนะครับเบิร์นยางได้เลยแล้วก็ยืนขับบนรถได้เลยรับประกันเลยช่วงนี้เวลาน้อยนิดนะแต่ก็คุ้มค่าแห่งการรอคอยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมรันสวยเลยสวยงามเดี๋ยวรอดูรูปสวยๆกันนะครับมันเป็นฟิลเหมือนเราตอนเด็กๆใช่ไหมเห็นรถแบบสวยๆบนหลังบนหลังรถใครแล้วเรารู้สึกว่าใจเขาถึงว่าไอ้เหี้ยวันเนี้ยมันเป็นของเราแล้วเห็นป่ะนี่แล้วนี่เมียร้องอะไรอีกเลยพี่เมียร้องอะไรวะ The Beatles The Beatles The Beatles ไอ้เหี้ยไปดูราคาขึ้นชิบหายเลยสวยงามนะแข็งแรงนะลองโยกดูอยู่ปึ๊กนะก็คือนั่นน่ะ
บนจอยขาดแทเลอร์หลุดโอ้ขอบคุณมากเลยครับ